องค์กรเอกชนสมาคมชมรมพ่อค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษาและพระสงฆ์นิกรตำบลปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองทุกหมู่เหล่าได้มาพร้อมกันณสถานที่แห่งนี้ต่างเปี่ยมด้วยความกตัญญูกตเวทิตาและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งทรงพระปีชาสามสืบจนปัจจุบันพระองค์ทรงคำนึงถึงทุกรัตนโกสินทร์ศก124และให้มีการเลิกทาสโดยเด็ดขาดเป็นการปลดเปลื้องทุกข์ของพระสงฆ์นิกรใต้เบื้องพยุคลบาทของพระองค์ท่านสู่ความเป็นอารยะทัดเทียมนานาอารยประเทศเป็นถวายณที่นี้ด้วยเทอญถวายวักรบไปรวมขึ้นอีกหนึ่งกรกครับอารมณ์ขวัญหมวกครับค่ะดิฉันนางสาวพิชาพรธรรมวิธานค่ะวันนี้เราสองคนก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะในส่วนของการเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะเดียวกันดีนะครับผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับท่านประธานในพิธีนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองครับท่านดร.ช่างปิยะปิตุเตชะขอเสียงปรบมือดังต้อนรับครับเรียนเชิญคณะผู้บริหารนะครับทุกท่านครับท่านปิยะปิตุเตชะที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองนะครับท่านนายอำเภอแกลงท่านนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแสท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยองท่านสมาชิกสภาองค์การมหาส่วนจังหวัดระยองและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอแกลงท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านและผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาพร้อมหมดนะครับตั้งแต่ผมเองนายกองค์การมหาส่วนจังหวัดระยองท่านรองทั้งสองท่านนะครับท่านรองกิตติเกียรติมนตรีและก็รองประสานปรึกษาชาติท่านเลขาจรัญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านสมาชิกสภาองค์การมหาส่วนจังหวัดระยองเขตอำเภอแกลงและเขตอำเภอเมืองพร้อมทั้งผอ.เจ้าหน้าที่รองปลัดเพราะเราตั้งใจครับเราตั้งใจจะมาเยี่ยมชมวัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับถึงชาวบ้านเราก็เรียกกันว่าวัดแหลมสนแหลมสนนะครับแต่ชื่อจริงๆวัดชื่อวัดสมุติเทพฐาปนารามนะครับชื่อนี่ก็เพาะนะครับนอกจากนั้นแล้วผมยังมีโอกาสเจอท่านเจ้าวาดนะครับท่านเจ้าวาดวัดแหลมสน
พราะนั้นผมก็เรียนว่าเราในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองต้องขอโทษพี่น้องประชาชนชาววัดแหลมสนหมู่บ้านแล้วก็ขอโทษเจ้าวาดที่เราไม่ได้มาเยี่ยมท่าน เพิ่งมาปีนี้เพราะเหตุที่บังเอิญนะครับผมเจอไม่เจอใครผมจำไม่ได้มาหาผมแล้วคุยกันเรื่องวัดเนี่ยอยากจัดชุมชนชาวบ้านอยากจัดผมก็นึกไม่ออกว่าจะจัดยังไงก็เลยให้คุยกับกองแผนนะครับออกมาวันนี้ผมตกใจนะเพราะฉะนั้นผมรับปากว่าถ้าผมยังมีโอกาสรับใช้พี่น้องในนามนายกอบจพวกผมนะท่านรองนายกสมาชิกก็จะมาพัฒนาวัดแหลมสนแห่งนี้เหมือนเป็นรัชกาลที่9เหมือนบ้านของรัชกาลที่5สุดท้ายนะครับต้องขอขอบคุณผู้นำทุกคนนะครับโดยเฉพาะคนที่มาคุยกับผมนี่ต้องขอบคุณมากที่ได้กล้าเข้ามาคุยกับผมจริงๆผมคุยได้ทุกคนนะฮะเพียงแต่ว่าเรื่องมันเยอะทั้งจังหวัดงานมันเยอะมากนะเพราะนั้นมีอะไรที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์บอกมาได้นะครับแล้วผมก็จะสั่งการไปแล้วเข้ามาดูพื้นที่เรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับก็ทำให้เราได้มีหลายหลากทางด้านวัฒนธรรมทางด้านอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประโยชน์กับคนระยองนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณเสียงปรบมือครับท่านครับนี่คือสัญลักษณ์แห่งความโชติช่วงสวยงามอลังการมากๆนะคะสะกดว่าปอปาร อเรือสละอะสละแอสอเสือรอเรือกรันจะหมายถึงทุ่งนาทุ่งกว้างแต่ถ้าไม่มีรอเรือกรันจะหมายถึงสายน้ำจืดมาเจอกับสายน้ำเข็มมาปะทะ กันอยู่ที่นี่คือปากน้ำประแสเก่งมากครับคุณนะและสันทรายปากแม่น้ำที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าแหลมสนแหลมสนแหลมสนก็คือหาดทรายที่สวยงามมีรถเลี้ยวไปมาและที่สำคัญแหลมสนมีอะไรเยอะครับเงียบกิ๊บเลยแหลมสนมีอะไรเยอะฮะสนมีต้นสนเยอะและที่สำคัญบริเวณแหลมสนนี้มีบรรยากาศดีลมพัดYeah.
ากุศุมประทุมทองแม้เป็นธรรมอัมภัยใครเป็นหงจับร่อนลงสิงสู่เป็นคู่สองขอขอบคุณอาร์ติสติกไดเรคเตอร์หรือผู้อำนวยการผลิตของเราคุณวาทินีพิพัฒน์ชานนท์สวัสดีค่ะและงานดีๆแบบนี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองและบุคคลที่สำคัญที่ทำให้เกิดงานในครั้งนี้ขึ้นขอเสียงปรบมือให้กับท่านนายกปิยะปิตุเตชะค่ะหรือนายกช่างของเรานั่นเองนะคะเรียนเชิญท่านได้บนเวทีและเรียนเชิญคณะผู้